เฮ้ยเรื่องบุกโลกเหรอวะเฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยพวกแกทำอะไรรถฉันวะไม่ทันแล้วเนี่ยเฮ้ยบิวเราคุยดีวะเฮ้ยจะรีบไปไหนวะเอ้าก็วันนี้ทางการเขามาแจกบี้แล้วของพี่การไม่คิดจะไปเอาหน่อยเหรอไอหมาที่ด้วยเหรอก็ใช่ไงเฮ้ยหมาแกงตาบอดก็แกล้งเป็นคนพิการจะไปรับเบี้ยเลี้ยงไงไม่เข้าใจเหรอเอ้าไม่ไปเอาเหรอวิ่งถึงนี้ก็ไปด้วยเหรอวะเฮ้ยแต่หมู่บ้านนี้มันดีว่ะอยู่ให้เฉยก็ได้เงินใครจะไม่เอาวะเฮ้ยรอด้วยเราพูดเดียวกันเป็นไงบ้างวะมันจับได้ไหมเฮ้ยหลบดิคุณรีบผมไปก่อนเฮ้ยคุณได้ยังวะคุณไปก่อนเว้ยคุณจะมาก่อนดีกว่าโอ้ยโอ้ยเร็วคุณหมอครับผมก่อนผมรีบผมจอดรถทิ้งไว้คุณขับรถมาเองเลยเหรอเออรถเข็นครับเอ้ยคุณหมอมันใครคิวผมนะผมมาก่อนใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆได้ทุกคนค่ะเขามาก่อนเดี๋ยวให้เขาก่อนนะเฮ้ยนี่คุณหมอผมแค่มารับเบี้ยคนพิการอ่ะทำไมต้องขั้นตอนเยอะแยะมัดมือมัดเท้าด้วยเนี่ยใจเย็นๆเสร็จแล้วเนี่ยอะไรเสร็จครับหมอพวกเราไงปาพวกเราไปเอารถกันดีกว่าเร็วเฮ้ยพวกแกไปเอารถฉันอ่ะแจ้งตำรวจแน่คุณป้าคะคุณป้าครับคุณป้าคะคุณป้าครับพวกเราเอารถมาคืนค่ะเอารถมาคืนอะไรถ้ารถป้าไม่ได้หายไปไหนนี่ทำไมซ่อมเสร็จเร็วจังเลยอ่ะดีดีนี่ครับกุญแจรถของคุณป้าคุณป้าเกือบโดนโจรหลอกรถเกือบหายแล้วนะคะรู้ไหมมีใครอยู่ไหมครับอยากได้เว้ยอย่าย้อนปีลึกอยากได้ไม่มีมีใครอยู่ไหมครับทางโล่งโปร่งสบายโอ้ยใครมาโวกเวกอะไรอ่ะมีอะไรลูกบ้านนี้เช่าบ้านเลขที่44/55ครับใช่จ้ะงั้นก็ถูกต้องเลยครับผมเนี่ยมาจากบริษัทรถยนต์นะครับลูกชายคุณป้าเนี่ยโอนเงินไปที่บริษัทเพื่อให้ผมมาเอารถไปเช็คระยะรายปีถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับคุณป้าก่อนจริงอย่างที่พ่อหนุ่มว่าคนเรายังต้องเช็คสุขภาพรายปีเลยแล้วนับภาษาอะไรกับรถล่ะใช่ไหมรีบทำขอบใจพ่อหนุ่มนี่ดีจังเลยเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวป้ารีบขึ้นไปเอากุญแจรถนะครับดีเราเนี่ยดีหมู่บ้านนี้พวกคนแก่หลอกง่ายจังวะตั้งแต่หลอกมาเนี่ยที่เนี่ยหลอกง่ายที่สุดละเดี๋ยวเย็นนี้ผมเช็คระยะเสร็จแล้วผมจะรีบเอารถกลับมาคืนนะครับขอบใจนะพ่อนมไปดีมาดีครับค่อยขับนะค่อยขับขอบใจมากๆเลยนะพ่อนมมึงไอ้โจรนั่นน่ะมึงหลอกป้านี่หว่าใช่หรือว่ามึงเ
ธอดีวะกูดูข่าวมาไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันใช้วิธีนี้แหละมันหลอกคนแก่ที่อยู่บ้านตามลำพังอ่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เลยเองขอบใจพวกหนูทุกคนมากเลยนะจ๊ะคนแก่อยู่บ้านคนเดียวนี่สมัยนี้มันน่ากลัวจริงๆเลยนะคุณป้าไม่ต้องกลัวนะครับบ้านของพวกเราเนี่ยอยู่ใกล้บ้านคุณป้านี่เองยังไงพวกเรา3คนเนี่ยก็มาออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วค่ะพวกเราจะคอยวิ่งหน้าบ้านป้าทุกวันเลยนะคะใช่ค่ะพวกเราจะได้คอยสอดส่องดูแลขอบใจนะแต่ไอ้แล้วไอ้มิจฉาชีพนั่นล่ะหอพวกเราจับส่งตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับคอยโล่งอกไปทีป้ายังโชคดีที่ป้ามีพวกหนูเป็นเพื่อนบ้านแม่แย่เลยว่าแต่พรุ่งนี้ลูกชายของคุณป้าจะมาแล้วเนี่ยอย่าลืมแนะนำให้หนูรู้จักด้วยนะคะปุ๋ยฝ้ายอุ้ยก็ลูกชายคุณป้าเนี่ยงานดีอ่ะโสดไหมคะคุณป้าโสด100%เลย